พัฒนากลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามันครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินกว่า338ล้านบาทพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันรองรับดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ให้ประชาชนนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวงเงินจำนวน 338.8 ล้านบาทให้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจำนวน 6 โครงการประกอบด้วยโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเกาะหลีเป๊ะรองรับการท่องเที่ยวนานาชาติจังหวัดสตูล 80.75 ล้านบาทโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ฟื้นฟูพยูนและสัตว์ทะเลหายากจังหวัดตรัง 68.80 ล้านบาทโครงการภูเก็ตเฮลท์แซนด์บ็อกซ์ของจังหวัดภูเก็ต 25.25 ล้านบาทโครงการศูนย์กลางการท่องเที่ยวและนันทนาการชายฝั่งแห่งเมืองพังงาจังหวัดพังงา80ล้านบาทโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสารท่องเที่ยวปากคลองจิลาดจังหวัดกระบี่35ล้านบาทโครงการพัฒนาแหล่งสปาวารีบำบัดน้ำพุร้อนคลองท่อมเมืองสปาจังหวัดกระบี่49ล้านบาทซึ่งทั้งนี้นะครับจำนวน6โครงการก็มีวัตถุประสงค์ที่ใกล้เคียงกันก็คือเพื่อที่จะรองรับและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยนะครับแล้วก็ชาวต่างประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับสอดคล้องกับการคาดการณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยในช่วงของฤดูการท่องเที่ยวโลซีซั่นนะครับตั้งแต่พฤษภาคมถึงกันยายนนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 500,000 คนต่อเดือนนะครับสูงกว่าเป้าหมายก่อนนั้นที่มีการตั้งเอาไว้ก็คือ 300,000 คนต่อเดือนนะครับแล้วก็ในช่วงของฤดูการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นตั้งแต่ช่วงของปลายเดือนตุลาคมจนถึงธันวาคม2565นี้ทางด้านของททนะครับก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า1ล้านคนต่อเดือนโดยจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับผ่านโครงการต่างๆเหล่านี้ซึ่งก็สามารถที่จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยซึ่งการดำเนินงานตามที่ดำเนินการมานะครับก็ตามที่คณะรัฐมนตรีเคยได้มีมติเอาไว้แล้วเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2564ในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดกระบี่ครับ